โอเคนะครับสำหรับตัวต่อไปนะครับที่ผมจะแนะนำนะครับก็คือเจ้าตัว Flat Track นะครับตอนนี้มันมีออกมา2รุ่นนะครับจริงๆแล้วการทำงานเนี่ยค่อนข้างคล้ายกันนะครับเพียงแต่ว่าอันนี้จะเป็นรุ่นเก่านะครับก็มาพร้อม Go To Essential เหมือนกันนะครับบอดี้จะเป็นบอดี้เก่านะครับส่วนอันนี้จะเป็นบอดี้ใหม่นะครับก็มาพร้อมกับตัว Go To Essential เหมือนกันนะครับคราวนี้ผมขออนุญาตแกะ2ตัวมาเปรียบเทียบกันเลยนะครับปึ๊บกล่องนี้ก็มีสาย USB มาให้นะครับโปรแกรมนะครับพร้อมคู่มือนะครับแล้วก็เจ้าตัว USB Fast Track นะครับเป็นไงฮะตัวเล็กกระจิ๋วหลิวนะครับน่ารักนะครับ อันนี้ก็คือมาพร้อมนี่เราดูข้างหลังกันนะครับดูข้างหลังกันนิดหนึ่งขออนุญาตแกะนะครับโอเคนะครับข้างหลังนะครับก็มีเอาต์พุตนะครับเป็น XLR นะครับ1อันนะครับอินพุตนะครับก็มีให้เลือก1ช่องนะครับก็คือเป็นไมค์นะครับส่วนอีกอันนึงก็จะเป็นอินสตูเมนต์นะครับกีตาร์หรือเบสนะครับถ้าเป็นไมค์นะครับเราก็ปล่อยให้เป็นไมค์นะครับแต่ถ้าเป็นไลน์นะครับเราก็กดที่นี่ให้เป็นไลน์นะครับมีบอกนะครับไมค์อินพุตมิกอินพุตส่วนด้านหน้านะครับด้านหน้านะครับข้างหลังก็จะมี USB ให้เสียบอีก1ช่องนะครับ1ช่องนะครับด้านหน้าก็จะมีปุ่มไมค์อินพุตให้เลือกนะครับให้เลือกเลเวลแล้วก็มีตัวมิกซ์นะครับให้เลือกระหว่างอินพุตกับเพลย์แบ็กนะครับข้างหน้าจะมี input monitor นะครับให้เลือกแล้วก็หูฟังเป็นมินิแจ็คนะครับให้เสียบฟังนะครับแล้วก็มีปุ่ม output control นะครับนี่ก็คือเจ้าตัว Fast Track รุ่นเก่านะครับโอเคนะครับ